ในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจ6นายเนี่ยนะคะแน่นอนว่า4นายนั้นเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดตำรวจทางหลวงซึ่งรักษารักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ยมีการเซ็นคำสั่งให้4ตำรวจทางหลวงนั้นออกจากราชการไว้ก่อนเช่นเดียวกันนะคะหลังพบหลักฐานให้การช่วยเหลือแก๊งกำนันนกค่ะ ซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าภายหลังแนวทางสืบสวนของสอพอมงืองนครปฐมนะคะพบหลักฐานสําคัญหลายอย่างว่ามีตํารวจจานวน6นายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําลายหลักฐานและช่วยเหลือผู้ต้องหาก่อเหตุยิงพันตํารวจตรีศิวกรสายบัวตํารวจทางหลวงเสียชีวิต ให้ได้รับการหลบหนีซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยมีตํารวจในสังกัดกองบังคพบการตํารวจทางหลวงร่วมด้วยจํานวน4ีนายนะคะก็ประกอบไปด้วยร้อยตํารวจโทรประสานรอดผลร้อยตํารวจเอกนรงศักดิ์แตงอภัยร้อยตํารวจเอกนัทพลน,นากรร้อยตํารวจตรีสันเสริญศรีสวัสดิ์ล่าสุดพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรักษาร,รษาชการแทนผู้บรคับารตํตรวจทางหลวงก็ลงนามในคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนโดยไม่มีกําหนด เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่9กันยายนเป็นต้นไปค่ะนอกจากนี้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครและก็ผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนคนปรปฐมก็มีหนังสือคําสั่งให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อนจํานวน2นายก็คือพันตํารวจตรีเกียรติศักดิ์สมสุขตําแหน่งสารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจภูทรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและร้อยตารวจโทนิมิตสลิดกุลตาแหน่งรองสารวัตรปฏิบัติการสายงานจราจร สถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐรมจังหวัดนครปฐรมเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนโดยต้องโดยต้องหาคดีอาญาค่ะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันทำลายซ่อนเร้นพียนหลักฐานในการกระทำความผิดร่วมกันช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดและหูโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษหรือถูกจับกลุ่ม โดยให้ตำรวจทั้ง2นายออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลสอบสวนพิจารณาทางวินัยซึ่งคำสั่งก็มีผลตั้งแต่วันที่9กันยายนเป็นต้นไปเช่นเดียวกับ4นายแรกค่ะ